นมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพยิ่งสวัสดีครับท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนะครับสัมภาษณ์พิเศษนะครับทางก้าวหน้าครั้งที่37นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะเป็นไงครับ37แล้วครับ37ปีของทางก้าวหน้านะคะปีนี้เราก้าวเข้าสู่ปีที่37ต้องบอกว่าปีนี้ตื่นเต้นเหมือนทุกปีเลยครับเพราะว่าครบรอบ37ปีปีนี้ก็ครบรอบ49ปีของการสร้างวัดพระธรรมกายด้วยนะคะครับผมค่ะแล้วทุกๆปีค่ะในวันมาฆบูชาเราก็จะมาทบทวนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมไปถึงเราก็จะมีพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศและโล่วัชระเกียรติยศให้กับน้องๆที่สอบทางก้าวหน้านะคะในประเทศรวมถึงโครงการตอบปัญหาธรรมะเวิร์นเป็กด้วยค่ะเวิร์นเป็กด้วยนะครับเวิร์นเป็กด้วยนะคะปีนี้ค่ะทางก้าวหน้าเรามากันเข้าสู่ปีที่37เขาบอกว่าทางก้าวหน้านะคะในปีที่2544ได้เป็นโครงการที่ถูกบรรจุไว้ในโครงการวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพนะคะขององค์การยูเนสโกนะคะนั่นหมายความว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของสากลสามารถศึกษาได้ทุกศาสนาทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์ค่ะครับผมแล้วเราเริ่มต้นของเรามาปีไหนครับเราเริ่มต้นของเราการสอบมาเนี่ยมาตั้งแต่ปี2525ค่ะที่ศาลาพระเกี้ยวนะคะจุฬาลงกรณ์โดยกลุ่มนักศึกษาชมรมพุทธค่ะหลังจากฟังธรรมจากหลวงพ่อทัตตาชีโวนะคะช่วงนั้นหลวงพ่อสร้างวัดใหม่ๆ10ปีแรกสร้างเทศแต่มงคลสูตรค่ะพอเทศมงคลสูตรนักศึกษาชมรมพุทธนะคะประทับใจบทเทศนะคะก็อยากที่จะเอาไปทำเป็นนิทรรศการเพื่อที่จะชวนน้องๆค่ะอยู่รอบๆมหาลัยวิทยาลัยอยู่รอบๆมหาวิทยาลัยมาสอบกันนะคะครั้งแรกเขาบอกว่าย้อนสอบเท่าไหร่ทราบไหมคะพี่มินิตครับผม382คนจากนั้นนะ382เลขที่ออกนะครับพอถึงปีที่37คือปีนี้37ปีนี้ค่ะให้ถ่ายยอดเท่าไหร่คะโอ้โหมันต้องเป็นล้านนะเป็นล้านค่ะครับผมค่ะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังคงเป็นสิ่งที่อยู่ในใจชาวพุทธเสมอปีนี้มียอดสอบจำนวนทั้งสิ้น 1,148,731 คนค่ะจากจำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมทั้งหมด4,865 แห่งค่ะโอ้โหสาธุต้องปรบมือหน่อยครับโอ้โหและนอกจากนี้นะคะต้องบอกว่าว่ากันเป็นล้านนะว่ากันเป็นล้านล้านครับผมล้านล้านนี่ล้านคนนะคะไม่ใช่หัวล้านนะคะครับผมล้านคนนะคะครับผมแล้วที่สำคัญค่ะยิ่งสอบหัวยิ่งใสใจยิ่งบริสุทธิ์ใช่แล้วนะคะการที่เราสอบได้ขนาดนี้หลายๆท่านถามว่าสอบยังไงล่ะก็สอบในการที่เชิญชวนนิสิตนักศึกษาค่ะชมรมพุทธศาสตร์รวมถึงนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะคะที่สนใจจำนวนกว่า100สถาบันค่ะมาเป็นคณะกรรมการคุมสอบหรือที่เราเรียกกันว่าซุปเปอร์ไวเซอร์นะคะจำนวนทั้งสิ้นค่ะปีนี้นะคะน้องๆซุปเปอร์ไวเซอร์นะคะมาทำหน้าที่กัน 1,933 คนจากกว่า57นะคะจำนวนทั้งสิ้น57แห่งค่ะสถาบันอุดมศึกษานะคะที่มาเข้าร่วมค่ะโอ้โหสาธุต้องปรบมือกับน้องๆอีกนะครับถ้าไม่มีน้องๆเป็นล้านสอบไม่ได้นะครับต้องมีน้องๆเหล่านี้ต้องมีน้องๆสำคัญมากๆค่ะเพราะว่าการสอบนี้ไม่น่าเชื่อนะคะวันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญดีๆที่จะมาเล่าให้ฟังว่าจากพี่ๆอดีตซูเปอร์ไวเซอร์ค่ะแล้วก็เป็นคณะกรรมการชมรมพุทธในปีเกือบ20ปีที่แล้วเนาะครับผมอ๋อตอนนี้เป็นทำหน้าที่ขยายการสอบที่ประเทศอินโดนีเซียตอนนี้ไปอินโดนีเซียแล้วนะโอ้โหวันนี้มากันเยอะเลยนะคะหน้าเวทีเลยวันนี้มาเยอะมากมาเยอะอินโดมา91คนสา91คนนะคะจาก9จังหวัดโอ้โหนายโปรวินส์เยสนี่เราไปนานาชาติแล้วนะนานาชาติค่ะครับผมสอบปีนี้นะคะนอกจากจะสอบในประเทศกันสนุกสนานเป็นล้านแล้วนะคะขยายการสอบค่ะไปสู่นานาชาติก็มี2ประเทศค่ะครับผมคำว่าขยายสู่การสอบนานาชาติหมายความว่าสอบในหัวข้อมงคลสูตรก็คือสอบมงคลชีวิต38ประการเนี่ยนะคะมี2ประเทศค่ะคือมาเลเซียนะคะมาเลเซียนะคะครับแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียซึ่งปีนี้สอบปีแรกของอินโดเขาสอบได้4จังหวัด4จังหวัด4จังหวัดแล้วก็กระแสการสอบไปทั่วประเทศเขาบอกว่าอินโดบอกว่ามาหลังไทย
มาหลังไทยแลนด์แต่เดี๋ยวปีหน้าอยากจะสอบเป็นล้านค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมนะคะอ่ะปรบมือให้ชาวอินโดหน่อยนะคะยอดเยี่ยมเลยนะคะครับผมไม่เท่านั้นค่ะการสอบนะคะแล้วก็บอกเอ๊มีทางก้าวหน้าแล้วเวิร์นเป็กล่ะเวิร์นเป็กเนี่ยเวิร์นเป็กนะคะเราก็สอบทางก้าวหน้าเราสอบมงคลสูตรแต่ถ้าเวิร์นเป็กเนี่ยสอบครอบครัวอบอุ่นค่ะสอบครอบครัวอบอุ่นนะคะใช้หัวข้อทำหลายข้อซึ่งการสอบเวิร์นเป็กในปีนี้นะคะก็การสอบปรับปัญหาธรรมะเพื่อศีลธรรมโลกเนี่ยนะคะมีจำนวนผู้เข้าร่วมสอบจาก5ประเทศค่ะ5ประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 7,065 คนค่ะจากสถานศึกษา253แห่งโอ้สาธุครับปรบมือกับเวิร์นเป็กหน่อยเวิร์นเป็กนะคะนี่ครั้งที่13เลยนะครั้งที่13ค่ะแล้วไม่เท่านั้นนะคะ5ประเทศของเวิร์นเป็กเนี่ยเป็นการสอบที่เขาเรียกว่าสอบนานาชาติของจริงค่ะครับเพราะนอกจากจะใช้หนังสือครอบครัวอบอุ่นแล้วก็ยังมีหนังสือเดลี่เป็นหนังสือเดลี่ที่เราจะใช้บันทึกความดีนะคะครับ Diary of Peace นะคะของเวิร์นเป็กDiary of Inner Peace ค่ะภาคภาษาอังกฤษนะคะซึ่งของเวิร์นเป็กเนี่ยตอนนี้ขยายไป5ประเทศมีการสอบถึง4ภาษาค่ะครับ5ประเทศได้แก่ไทยไทยแลนด์นะคะนานาชาติโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยจะสอบเวิร์นเป็กกันนะคะประเทศเนปาลค่ะเนปาลเนปาลนะคะครับลาวนะคะบังกลาเทศก็คือบังกลาเทศนะคะและประเทศที่5คือประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่าของเรานั่นเองนะคะครับผมค่ะและมีการสอบเป็น4ภาษาค่ะ4ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนภาษาเบงกอลีก็คือภาษาบังคลาเทศนะคะและภาษาเมียนมาค่ะครับผมนี้เราไปดูกันไหมคะพี่วินิจว่าบรรยากาศตลอดทั้งปีวันนี้ประมวลภาพมาให้ดูว่าเบื้องหลังการที่วันนี้จะได้มารับรางวัลเนี่ยตลอดทั้งปีน้องๆซูเปอร์วิเซอร์ไปทำหน้าที่อย่างไรบ้างเราไปติดตามไปชมกันเลยนะครับนี่ไปพร้อมๆกันมาแบบคร่าวๆนะจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับนี่คือโล่รางวัลโล่รางวัลที่ได้นะคะตอนนี้บอกว่าโล่รางวัลก็ได้รับจากองค์กรพุทธนานาชาติค่ะครับรวมไปถึงในประเทศนะคะที่ได้ให้ความเมตตาแล้วก็ให้การสนับสนุนมาอย่างดีค่ะต่อเลยครับไปต่อเลยค่ะค่ะก็เป็นรางวัล นะคะทั้งหมดของทางเจ้าหน้าสอบ18ระดับค่ะครับไปต่อเลยนะคะ18ระดับที่เด่นมากๆปีนี้มีรางวัลชนะเลิศมีการเปิดการสอบรอบพิเศษค่ะที่เป็นครั้งแรกนั่นก็คือระดับนักเรียนพยาบาลเหล่าทัพค่ะอ๋อพยาบาลเหล่าทัพคำว่าพยาบาลเหล่าทัพหมายถึงน้องๆนักศึกษาพยาบาลเนี่ยค่ะอยู่ใน4เหล่าทัพนะคะก็มาสอบกันด้วยค่ะคเป็นมิตรไหนอันดีว่าพยาบาลของเราศึกษาธรรมะกันแล้วนะคะตอนนี้ไปต่อค่ะค่ะก็เป็นระดับทุกปีที่มีอยู่นะคะไปต่อเลยค่ะค่ะมัธยมทหารระดับอนุบาลประถมมัธยมนะคะพยาบาลเหล่าทัพมีทุกระดับนะครับไปเรื่อยๆเลยไปต่อเลยนะคะค่ะรวมไปถึงก็มีระดับของครูอาจารย์ด้วยนะคะซึ่งก็สอบต่อเนื่องไปต่อเลยนะคะค่ะอันนี้ถ้าซูเปอร์ไวเซอร์ทำหน้าที่นะคะคลิกไปได้เรื่อยๆเลยค่ะซูเปอร์ไวเซอร์ทำหน้าที่จะเห็นว่าบรรยากาศนะคะทำตลอดปีเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นมหากรรมเยาวชนนะคะที่ทำมาตลอดต่อเนื่อง37ปีค่ะน้องๆคึกคักกันมากๆเพราะว่ากว่าจะเป็นซูเปอร์วิเซอร์ที่มาทำหน้าที่ได้เนี่ยเขามีการอบรมนะคะเรียกว่า beginner course จนสุดท้ายเนี่ยมาที่ final course final course ก็คือรอบสุดท้ายเพื่อมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปจัดสอบจริงนะคะซึ่งก็ใช้สภาธรรมกายสากลแห่งนี้ค่ะหน้ารัตนบัลลังก์ตรงนี้เป็นจุดเตรียมความพร้อมอบรมก่อนทำหน้าที่จริงค่ะไปเลยครับไปต่อเลยนะคะนี่นี่ของจริงของจริงสอบแล้วครับกลุ่มย่อยต่างๆซักซ้อมว่าอยู่เขตไหนไม่ใช่เขตไหนเรียงเบอร์หรือเบอร์ไหนเลือกตั้งไม่ใช่นะจังหวัดไหนแต่ว่าเป็นการจังหวัดไหนเราจะสอบศูนย์ไหนที่ไหนบ้างนะคะไปต่อเลยค่ะแล้วก็เห็นนะคะนอกจากนี้ค่ะพออบรมไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีการสอบกับพี่วินิจคือก่อนจะให้น้องสอบตัวเองสอบเองได้ก่อนต้องรู้ก่อนเดี๋ยวน้องมาถามพี่มงคลชีวิต38ประการมีอะไรบ้างตอบไม่ได้นี่ไม่ได้ต้องรู้ก่อนเราจะไม่ใช่เป็นแค่ผู้ขนกล่องมาสอบแต่เราจะเป็นผู้ที่นำธรรมะไปเผยแผ่ของจริงนะคะนำเลยพอสอบเสร็จก็นำไปเลยสอบแล้วค่ะตอนนี้นะคะจะเห็นนะคะเด็กๆโอ้โหสอบกันนะคะสนุกสนานคึกคักทั่วประเทศไทยค่ะค่ะนี่ตั้งแต่เหนือจดใต้นะคะรวมไปถึงเมื่อจัดสอบเสร็จแล้วเหล่าซูเปอร์วิเซอร์ค่ะก็มีพิธีมอบรางวัลเกียรติยศดีเด่นนะคะให้กับซูเปอร์วิเซอร์ฮอนเนอร์อวอร์ดก็
็ผู้ใหญ่ใจดีก็มาช่วยกันสนับสนุนมามอบรางวัลกันนะคะก็ปลื้มปิติประทับใจค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมการทำหน้าที่ของเหล่าซูเปอร์วิเซอร์ที่ต้องขอบอกว่าเขาสุดยอดจริงๆค่ะเป็นผู้นำเยาวชนคนเก่งและดีนะคะซูเปอร์วิเซอร์ค่ะคราวนี้ค่ะพี่วินิจเราต้องปรบมือกับซูเปอร์วิเซอร์กิจการด้วยก่อนนะครับกว่าจะมีวันนี้ได้งานวันนี้นี่ก็ต้องบอกว่ามีเบื้องหลังเยอะแยะมากมายแล้ววันนี้นะคะมีชาวพุทธมาร่วมนานาชาติมาจากทั้งหมด25ประเทศค่ะกว่า 3,000 คนนะคะมาร่วมพิธีในวันนี้ด้วยแต่ก่อนที่เราจะได้ไปชมติดตามการรับรางวัลในภาคบ่ายที่กำลังจะถึงนี้เรามารู้จักกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะวันนี้มากัน2ท่านค่ะมา2ท่านนะครับมาแต่ว่าจากก็ได้ศึกษาได้สอบนะครับท่านนี้ก็เป็นคุณครูนะครับเราบอกได้รางวัลชนะเลิศได้รับครูอาจารย์นะครับในการสอบครั้งนี้นะคะแบบเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์สุดๆท่านแรกนะคะคุณครูณัชยพัฒน์คำนวณค่ะโรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกรุงจังหวัดอุบลราชธานีรางวัลชนะเลิศระดับครูอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับคุณครูนะคะนี่ชนะเลิศนะเนี่ยชนะเลิศไม่นึกไปก่อนว่าจะมานั่งตรงนี้เนาะให้เห็นรอยยิ้มก็ชนะเลิศแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วรู้จักโครงการนี้เริ่มต้นยังไงครับผมเริ่มต้นนะคะคือโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่32จากการที่ไปรับการอบรมของโรงเรียนในฝันนะคะค่ะครับก็รู้จักโครงการนั้นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแล้วบอกโครงการนั้นก็มีการสอบค่ะใช่ค่ะมีการสอบหลังจากที่มีการอบรมนะคะก็จะมีการจัดสอบแล้วพอดีผ่านเกณฑ์การสอบนะคะได้ระดับด้วยนะใช่ค่ะตอนนั้นนะคะที่ศูนย์สอบนะคะจะได้รางวัลอันดับ2ค่ะนะคะและหลังจากนั้นทางชมรมพุทธศาสตร์สากลก็ได้แจ้งรายชื่อไปที่โรงเรียนนะคะว่าเชิญท่านไปร่วมสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่32รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดค่ะรอบชิงเลยนะรอบชิงเข้าสู่จังหวัดระดับจังหวัดเลยค่ะใช่ตอนนั้นตื่นเต้นไหมครับอยู่ๆได้ไปสอบตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่คิดว่าเราเนี่ยได้ร่วมโครงการนั้นตอนนั้นยังไม่รู้ตัวครับค่ะค่ะก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้ไปร่วมโครงการในครั้งนั้นนะคะจากตรงนั้นก็มาถึงตรงนี้นะครับก็คือมาเรื่อยๆเลยพวกสอบมา6ปีไม่เคยตกอันดับได้รางวัลทุกปีใช่ค่ะสอบมา6ครั้งนะคะ6ปีค่ะได้ลำดับทุกปีใช่ค่ะคือได้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณครูแปลว่าการสอบของคุณครูเนี่ยรางวัลนี่เป็นเรื่องรองใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เรื่องรองค่ะเรื่องเด่นก็คือเราได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะคือตั้งเป้าว่าจะจากศึกษาธรรมะนะครับนั้นสอบแต่ละครั้งนี่ก็จะศึกษาถ้าไม่ผ่านก็ไม่เสียใจไม่เสียใจค่ะในสอบแต่ละครั้งเราก็ประเมินตัวเองว่าสอบครั้งนี้เราเป็นไงบ้างความรู้ของเราจากที่เราได้ศึกษาเรามีความรู้เป็นไงบ้างถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนาหรือไม่นะคะก็จะปรับตรงนั้นพอสอบเสร็จดูผลสอบอ๋อเรายังไม่เข้าใจในบางหัวข้อในบางเรื่องก็ไปศึกษาเพิ่มเติมคือตั้งเป้าหมายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะไปทุกปีไปทุกปีเลยนั่นพอได้รางวัลมานี่ก็คือดีใจก็ดีใจเนาะค่ะดีใจก็ดีทุกปีแรกนี่ดีใจอยู่ๆเงินโอนมาทันทีเลยใช่ค่ะครั้งแรกจริงๆค่ะไม่รู้ว่ามีเงินรางวัลด้วยนะคะคือได้ยังไม่ได้ประกาศใช่ใช่ได้ใบประกาศก็ดีใจแล้วขนลุกฟูซ่าแล้วค่ะอยากจะได้ใบประกาศเพราะว่าใบประกาศเนี่ยนำไปใช้ทำผลงานได้ด้วยโชว์ได้โชว์ได้แล้วทีนี้หลังจากประกาศผลสอบนะคะทางชมรมได้โอนเงินเข้าไปบัญชีโอนจริงๆเหรอคือแต่ก่อนยังไม่รู้รายละเอียดค่ะไม่ได้ศึกษารายละเอียดอะไรเลยนะคะคุณครูใช่ค่ะตอนนั้นได้ที่3ของระดับชาตินะคะได้เงินรางวัล 20,000 บาทค่ะโอ้สาธุพอได้แล้วตกใจตกใจมากค่ะก็มีเขาดีใจนะทำไมคุณครูตกใจครับตกใจว่าเอ๊ะเงินบุญทำไมมาอยู่กับเราเราจะกล้าใช้ไหมเออเนาะก็ไม่กล้าใช้นะคะทำไงครับพอดีว่าที่วัดใกล้บ้านค่ะสร้าง
พระประธานพอดีนะคะก็เลยไปร่วมทำบุญด้วยได้เงินมา 20,000 ไปร่วมทำบุญอีก 21,000 บาทค่ะโอ้สาธุคือเป็นเงินบุญหมดเลยใช่ค่ะเป็นเงินบุญทั้งหมดเลยแล้วทำแล้วของตัวเองไปอีกหน่อย 1,000 นึงใช่ค่ะแถมด้วยบุญต่อบุญบุญต่อบุญบุญต่อบุญนะคะแล้วปีนี้นี่วันที่1มกราปีนี้น่ะปีนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์หนักเลยนะเลยใช่ปีนี้เป็นปีที่เซอร์ไพรส์มากๆค่ะครับคือหลังจากที่เราสอบมา5ปีเราก็ปรับปรุงประเมินผลการสอบในแต่ละปีทุกๆปีค่ะปรับใช้ในศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อบางหัวข้อขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ที่1นะคะเพราะวันที่1ตอนเช้าก็ตั้งใจไปทําบุญตักบาตรตักบาตรขึ้นปีใหม่ทุกปีค่ะจะไปทําบุญนะคะกะว่าผลสอบเนี่ยจะมาดูหลังจากที่เรากลับมาจากวัดค่อยมาดูก็มาดูก็ได้เดี๋ยวออนไลน์ดูได้ตอนไหนก็ได้คือไม่คิดว่าจะได้อยู่แล้วใช่ค่ะก็พอดี 7:00 ช้าเพื่อนก็ครับเพื่อนนะใช่ค่ะเพื่อนเป็นคนส่งข่าวมาบอกว่าดีใจด้วยนะเธอได้ที่1ระดับชาติโอ้โหตกใจมากเลยค่ะรู้ความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงก็คือตอนนั้นน่ะคือไอ้เราฝันไปมั้ยใช่มั้ยที่เราจะได้ที่1ระดับชาติพูดกับลูกเลยเนาะค่ะพูดกับลูกเลยลูกน้องน้องไอคะน้องไอตอนนี้เราตื่นหรือยังน้องไอเราฝันอยู่ไหมหรือมันเป็นความจริงอะไรประมาณนี้ค่ะดีใจมากค่ะแต่ว่าการสอบผ่านคุณครูนี่คือตั้งต้นว่าอยากจะศึกษาใช่แล้วก็ปรับปรุงปรับปรุงตัวเองแต่ว่าที่เห็นชัดเลยกับการที่คุณครูสอบได้ดีแล้วก็ได้ระดับดีมาจนได้ที่หนึ่งเนี่ยคือการสวดมนต์ใช่ค่ะไปเก็ตกับตอนไหนครับก่อนสวดมนต์เนี่ยครับขออธิบายถึงครั้งแรกที่สวดนะคะตอนที่ศึกษาธรรมะของหลวงพ่อนี่แหละค่ะจากตำราจากหนังสือนะคะครั้งแรกที่มีหนังสือในเรื่องของความดีสากลค่ะตรงหัวข้อตรงต่อเวลานะคะเวลาของคนเราหลวงพ่อบอกว่ามี4เวลาอยู่ในเล่มนี้เนาะศาสตร์และศีลแห่งความเป็นครูคือเราเนี่ยเราเคยชินแต่แค่3เวลาครับ3เวลาคือเวลาในสรีระกิจเวลาสังคมเวลาในการงานนะคะเวลาที่4นี่คือเวลาในการปราบกิเลสในตัวเองหลวงพ่อไม่มีเลยไม่มีค่ะที่ผ่านมาไม่มีเลยใช่ตลอดชีวิตยังไม่มีเลยค่ะไม่มีหลวงพ่อบอกแนะนำว่าเราควรที่จะสวดมนต์ก่อนนอนนะบทไหนก็ได้บทไหนก็ได้แรกๆเลยก็เลยสวดชินบัญชรตามที่หลวงพ่อแนะนำนะคะค่ะค่ะก็สวดไปบ้างไม่สวดบ้างจนมาปี2559นะคะที่ทางวัดพระธรรมกายได้ส่งเสริมให้มีการสวดธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรค่ะใช่ค่ะอ๋อเราก็เลยเลือกบทนี้แหละพอสวดไปแล้วเป็นบทที่ยาวทำให้มีสมาธิก็สวดมาก็ไม่สม่ำเสมอมากนะคะสวดคือปีก่อนนะคะสวดในช่วงอื่นแต่ช่วงที่ใกล้จะสอบไม่สวดค่ะ2เดือนจะสอบงดสวดตื่นเต้นใช่ค่ะเตรียมสอบเตรียมสอบงดเลยเตรียมสอบเราเดี๋ยวจะเสียเวลาในการทำข้อสอบก็สอบมาก็ได้ระดับที่ไม่ดีค่ะก็ได้ระดับอ๋อเราศึกษามาเราอ่านเต็มที่มันก็ยังจำไม่ได้เรายังวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่ายังไม่ได้เรายังเข้าใจไม่ถ่องแท้ไม่ชัดเจนนะคะทีนี้พอมาปีนี้นะคะก็เลยทำตัวแบบสบายๆเราค่อยๆศึกษาไปควบคู่กับการสวดมนต์ค่ะก็จะสวดมนต์เนี่ยทุกวันเลยทุกวันเลยใช่ค่ะแม้ก่อนสอบก็สวดค่ะช่วงสอบนี้ก็สวดไม่ได้พักการสวดเลยค่ะคุณไม่ได้พักการสวดนะครับอ่านไปสวดจนแทนการร้องเพลงเลยใช่ปกติแต่ก่อนเวลาว่างเราก็ทำงานไปเราก็ฟังเพลงตอนนี้ไม่ฟังเลยค่ะไม่ฟังใช้บทสวดมนต์ใช่ค่ะจะเปิดอยู่ข้างๆเปิดเบาๆแล้วก็ขอเสียงนำสวดสักนิดได้ไหมคะสวดชนเสียงเพราะเหมือนกันนะลองดูดิขออนุญาตนิดนึงนะคะครับเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาภารานสียังวิหารติอิสิปตะเนโอ้พร้อมมากโดยสาธุแม้เตรียมตัวสอบก็สวดไปถึงแปลกกว่าทุกปีใช่ค่ะแปลกกว่าทุกปีคือการสวดมนต์นี่แหละค่ะสวดเข้มมากกลายว่าการทรงจำของเราดีขึ้นใช่ค่ะสังเกตง่ายๆเลยค่ะเวลาอ่านหนังสือมันจำได้อ่านไปแล้วจำได้ค่ะแล้วตอนสอบนะคะทำให้เรามีสติในการสอบด้วยค่ะทุกปีที่สอบมา5ปีจะมีข้อบกพร่องก็คือเวลาสอบ
เราเนี่ยจะลนตื่นเต้นตื่นเต้นกลัวจะไม่ทันเวลาในการสอบรีบๆทำรีบๆมากนะคะพอมาปีนี้เราเนื่องจากว่าเราสวดมนต์เนี่ยมาสม่ำเสมอสวดมนต์ทำช่วยทำให้เรามีสติแล้วก็มีสมาธิดีด้วยค่ะเกิดมั่นใจขึ้นมาเลยพูดง่ายๆใช่ค่ะเกิดความมั่นใจค่ะซึ่งคุณครูที่อยู่ที่โรงเรียนก็บอกทำไมคุณครูตอนนี้คุณครูปูเนาะใช่ทำไมมั่นใจมากเลยเดี๋ยวนี้ใช่เพื่อนๆเห็นนะคะโอ้เป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงมากนะคะแต่ก่อนหน้านี้เป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะขนาดบอกพออนะบอกพออว่าไงพออบอกว่าให้คุณครูเปลี่ยนเวรกันพูดหน้าเสาธงตอนเช้าหน้าอบรมนักเรียนก็บอกพอว่าพออคะถ้าหนูต้องพูดนะคะหนูขอย้ายโรงเรียนคือความมั่นใจนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะแต่เดี๋ยวนี้นี่สบายมากสบายมากเลยค่ะตอนเช้าจับไมค์แทบจะทุกวันทุกวันเลยวันไหนเวรคุณครูยังไม่มาถึงโรงเรียนนะคะเรียกว่าคุยธรรมะหน้าเสาธงเลยใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เท่านั้นแค่หน้าเสาธงนะคะยังไปชวนนักเรียนสวดมนต์ด้วยนะคะใช่นะคะสวดธรรมจักรนะคะโดยการจัดเป็นครูที่ปรึกษาชุมนุมพุทธศาสตร์ชุมนุมพระพุทธนะคะในโรงเรียนนะคะก็จะสวดทุกๆเย็นวันอังคารนะคะสวดคือตรงนี้จะดีมากเพราะว่าได้นักเรียนที่สมัครใจสมัครใจด้วยใช่ค่ะใช่แล้วก็สวดก็เป็นบรรยากาศการสวดมนต์ก็กลับคืนมาที่โรงเรียนของเราใช่ค่ะที่โรงเรียนการสวดมนต์อย่างนี้มันไม่มีมานานแล้วค่ะใช่ค่ะทำให้โรงเรียนเหมือนวัดและยังไปถึงวัดด้วยนะใช่ค่ะเด็กเหล่านี้ก็ไปพัฒนาวัดด้วยค่ะไปพัฒนาวัดในวันเสาร์วันเสาร์นะคะจะพานักเรียนไปพัฒนาวัดหลังจากที่นักเรียนได้สวดมนต์บ่อยๆนะคะนักเรียนก็จะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นในเรื่องของความมีระเบียบมีวินัยแล้วก็มีจิตอาสาที่สูงมากจุดเด่นตรงนี้ค่ะก่อนหน้านี้คือนักเรียนไม่ค่อยมีจิตอาสาชอบเล่นมากกว่าชอบเล่นค่ะเวลาที่ครูใช้นะคะนักเรียนคะช่วยเอาเอกสารไปให้คุณครูสุธีวันด้วยค่ะนักเรียนก็จะตอบว่าขออนุญาตใช้ภาษาครับภาษาครับคู่ครับคือพอใส่ผู้อื่นแน่คือใส่ผมประมาณนี้ประมาณนี้พอหลังจากที่นักเรียนได้สวดมนต์นะคะนักเรียนมีจิตอาสาเห็นครูลงจากรถอย่างนี้ค่ะมาช่วยถือมาทันทีเลยไม่ต้องบอกมาทันทีและที่สำคัญที่เกริ่นไว้แต่ต้นว่าการสอบของคุณครูนี่คือเพื่อศึกษาธรรมะบอกว่าเล่มนี้นี่โอ้โหบอกถ้าได้เล่มนี้ก่อนหน้านั้น10ปีนี่นะชีวิตดีขึ้นดีขึ้นเลยใช่ค่ะชีวิตก่อนหน้านี้ถือได้ว่าเลยนะคะชีวิตเสียหายมาก เสียหายมากๆเลยค่ะที่เสียหายมากอย่างหนึ่งนะคะ ก็คือชีวิตเราเนี่ยมีแต่อุปสรรคไม่ค่อยดีมีหนี้มีอะไรเยอะแยะมากมายทำยังไงถึงจะดีขึ้นครับก็ไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อนะคะชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อจากการเปลี่ยนชื่อเพราะมากแต่อ่านยากมากเลยชื่อณัชยพัฒน์บางคนอ่านณัชยพัชระโอ้ชื่อเดิมชื่ออะไรครับเดิมทิพวรรณค่ะชื่อเดิมก็เพราะแล้วเนาะใช่แต่ว่าแต่พอเปลี่ยนชื่อแล้วดีขึ้นไหมโอ้ไม่ดีขึ้นเลยค่ะแย่ยังไงก็แย่อยู่อย่างนั้นค่ะแต่พอได้หนังสือเล่มนี้พอได้หนังสือเล่มนี้ชีวิตเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นมากเลยค่ะโดยเฉพาะการเป็นคือเป็นหนี้มันก็มีเนาะครูนี่ก็เป็นหนี้ได้เป็นเรื่องปกติเลยเมื่อก่อนนี้จัดการกับหนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะแต่ไปรู้ว่าครูต้องทำยังไงต้องแบ่งเวลาต้องแบ่งงบยังไงนี่ใช่ครูทำยังไงครับทีนี้หลังจากที่ศึกษาตำราเล่มนี้นะคะรู้จักการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายของส่วนตัวนะคะครับรู้จักจัดสรรอย่างดีแล้วก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้ทำบุญทุกอาทิตย์ด้วยค่ะทุกสัปดาห์ค่ะคือสามารถนี่ก็ค่อยๆเคลียร์ได้ค่อยๆเคลียร์ค่ะแล้วเหลือทำบุญด้วยใช่ค่ะโอ้โหสาธุเขาบอกว่านี่ก็หมดนิสัยก็เปลี่ยนเหล้าก็ไม่กินไม่ต้องดริงด้วยคือเข้าสังคมนี่ตัดเลยค่ะตัดเลยเนาะแอลกอฮอล์นี่ตัดทุกอย่างที่มีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์คือคนที่ร่วมสังสรรค์ด้วยก็งงเนาะไม่ดื่มแต่ยังสนุกได้ค่ะเวลามีงานสังคมที่จำเป็นนะคะร่วมงานเนี่ยเราก็สนุกกับเพื่อนได้โดยที่ดื่มน้ำเปล่า เพื่อนก็งงค่ะทำไมอยู่ได้อยู่ด้วยกันได้เนี่ยสนุกสนานตรงนี้แหละครับที่สำคัญมากๆทำให้พอไปอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาข้อสอบออกมานี่สบายมากใช่แล้วเพราะทำอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ปฏิบัติอยู่แล้วปฏิบัติอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยบอกใครๆเห็นคุณครูปูก็บอกว่าครูปูดูสวยขึ้นดูดีขึ้นชีวิตก็เปลี่ยนใช่ค่ะทุกคนก็จะบอกว่าอุ้ยหน้าอ่อนกว่าวัยประมาณนี้ค่ะก็จะบอกว่าสวดมนต์ค่ะสวดมนต์ศึกษาธรรมะและที่อย่างบอกว่าได้ศึกษา
อย่างจังหวะชีวิตเนาะแบ่งเวลานะครับตรงนี้บอกว่าใช้เวลาปราบกิเลสนี่ง่ายมากหลวงพ่อบอกง่ายง่ายมากค่ะหลวงพ่อบอกไม่ยากอย่างที่คิดแค่ก่อนนอนสวดมนต์บทไหนก็ได้นึกอะไรบทอะไรออกสวดเลยง่ายๆตอนแรกก็นึกแต่บทอิติปิโสก่อนต่อมาก็เพิ่มชินบัญชรจนมารู้จักบทธรรมจักค่ะก่อนหน้านี้ไม่เคยสวดนะคะไม่รู้ว่าจังหวะการสวดทำนองสวดเป็นอย่างไรพอมารู้จักก็สวดมาเรื่อยๆค่ะนะคะคุณครูสรุปได้ไงครับว่าจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนนิสัยค่ะต้องเปลี่ยนนิสัยตัวเองชีวิตถึงจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะคือต้องเปลี่ยนกรรมตัวเองใช่ค่ะใช่คือทำดีก็จะดีขึ้นใช่ค่ะโอ้ชีวิตลิขิตได้ลิขิตได้เลยใช่ชีวิตลิขิตได้เหมือนท่านหลวงพ่อสอนจริงๆค่ะครับโอ้สาธุกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณครูปูของเรานะคะนี่เล่มนี้แหละครับเพราะว่าคุณครูจะสอบเล่มนี้เนาะศาสตร์และศีลแห่งความเป็นครูบอกว่าเล่มนี้จะทำให้คุณครูรู้ว่าครูคือใครใช่ไหมครับใช่ขยายตรงนี้นิดนึงว่าเป็นครูมาหลายปีนะครูก่อนหน้านี้นะคะเน้นการสอนวิชาการอย่างเดียวค่ะพอไปถึงห้องเรียนไม่พูดอะไรเลยเข้าวิชาการเลยก็วิชาการเลยค่ะใช่ใช่ค่ะทีนี้พอมาศึกษาตำราเล่มนี้ทำให้รู้ว่าการสอนนักเรียนเนี่ยต้องสอนวิชาการควบคู่คุณธรรมไปด้วยนะคะเพื่อให้เด็กเป็นคนดีแล้วก็คนเก่งด้วยนะคะวิชาการนี่ตามหลังคุณธรรมควรจะมาก่อนนะคะหลังจากที่เราศึกษาหนังสือเล่มนี้ทำให้สามารถเนี่ยที่จะแยกได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะรู้วิธีปฏิบัติด้วยค่ะโอ้สาธุกับขอเสียงปรบมือดังใดกันครับยอดเยี่ยมเลยนะคะไปต่อที่ไปต่างประเทศแล้วล่ะครับไปต่อที่อินโดนีเซียกันบ้างค่ะวันนี้สาวอินโดนะคะ มากันชมเชียร์อยู่หน้าเวทีกันมากมายเลยนะคะวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวตื่นเต้นนะคะของพี่ชุติมานะคะกัลยาณมิตรชุติมาเจนเจริญผู้ประสานงานโครงการทางก้าวหน้านานาชาติภาคภาษาอังกฤษหรือ IMEC นะคะประเทศอินโดนีเซียค่ะซึ่งปีนี้มีการสอบทางก้าวหน้าเป็นปีแรกใน4จังหวัดใหญ่สวัสดีค่ะพี่ติ๊กเราไม่เชื่อว่าไปอยู่อินโดต้องให้ทักทายภาษาอินโดทักทายหน่อยนะคะภาษาอินโดนีเซียนะคะแล้วคนอินโดนีเซียฟังแล้วถ้าเข้าใจปรบมือด้วยเอาใหม่นะโมบุดดายะสมาเสียงสมัวเนี่ยนะมาสยาชุติมาเนี่ย hari ini Pichu akan ceritakan tentang program IMEC yang kita membuatkannya acara ini jalan acara ini ya atau ujian Mangala Sutra di Indonesia kita นี่คนอินเดียเข้าใจแต่คนไทยไม่เข้าใจแปลหน่อยแปลก็บอกว่าสวัสดีค่ะวันดิฉันชื่อชุติมาเนาะคะก็ที่อินโดนีเซียจะเรียกว่าพี่ชูค่ะก็วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับงานการบวชไม่ใช่งานการสอบทางก้าวหน้าของคนชีวิตที่อินโดนีเซียเริ่มรู้จักโครงการนี้ยังไงครับก็ทราบข่าวมาจากผู้ประสานงานชมรมพุทธต้องบอกก่อนว่าก่อนจะเป็นทราบข่าวเคยเป็นพี่ชมรมพุทธจุฬาก็ตอนนั้นเป็นนักศึกษาเนี่ยค่ะยังวัยละอ่อนอยู่นะปีไหนครับปี1เลยค่ะก็ปศ36 36 36 2536ก็เป็นซุปเปอร์วิเซอร์ไปคุมทำหน้าที่ตอนนั้นเลยใช่เลยค่ะก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยค่ะตอนนั้นเขาชวนไปก็ไปเลยคือก็จะมาเข้าชมรมพุทธเขาให้เป็นซุปเปอร์ไปเลยตอนนั้นไปจังหวัดไหนไปนครสวรรค์ผมไปนครสวรรค์ชาวสวรรค์ก็ไปค้างคืนต้องไปค้างคืนด้วยนะแบบชีวิตเราไม่เคยแล้วก็ไปอะไรเงี้ยตอนนั้นอยู่จุฬาใช่ไหมเรียนจุฬาแล้วก็จากวันนั้นมาถึงวันนี้เลยค่ะมันก็ยังอยู่ลึกๆอยู่ในใจใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วก็ในใจลึกๆเราเนี่ยเราก็อยากจะทำโครงการนี้นะคะแล้วพอทราบข่าวจากชมรมพุทธเนี่ยเราก็เลยแบบโหปิ๊งเลยแบบว่าก็มีภาษาอังกฤษแล้วนะใช่ค่ะเพราะว่านี้เป็นแบบคือโครงการนี้ที่อินโดนีเซียนะคะก็ยังขาดโครงการแบบนี้อยู่ให้แบบสนามให้เด็กๆเขาได้แสดงความสามารถให้เขาแบบเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นพอเราได้โครงการนี้เราเลยไปนำเสนอองค์กรพุทธของอินโดเลยเราก็นำไปปรึกษากับทีมงานนะคะพระอาจารย์แล้วก็สมาคมมาจิลิสอากามาบูดามหานิกายอินโดนีเซียหรือว่าสมาคมมหานิกายนะคะของอินโดนีเซียแล้วก็พอคณะกรรมการเห็นดีพอต้องการแล้วเราก็ไปคุยกับวาลูบี้ซึ่งวาลูบี้เนี่ยเป็นองค์กรพุทธที่ใหญ่สุดในประเทศอินโดนีเซียแล้วเราเนี่ยรัฐรองรับรัฐรองรับค่ะรัฐบาลรองรับนะคะก็ปรากฏว่าก็ไปคุยกับท่านประธานเลยท่านประธานก็โอ้โหอเลิศมากแบบ
ตกใจแบบท่านบอกว่าท่านแสวงหามานานแล้วนะคะหลาย10ปีไม่เคยมีโครงการไหนที่ดีแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็ท่านคือต้องบอกว่าชาวอินโดชาวพุทธอินโดเองเนี่ยการสวดมนต์อะไรนี่เขาแน่นเขาแน่นนะเขาเก่งมากเขาเก่งมากค่ะเพราะว่าชาวพุทธที่อินโดนีเซียเนี่ยนะคะก็จะขยันและเขาเหมือนกับเป็นคนแบบไม่เยอะใช่ไหมเขาก็ยิ่งแบบรวมตัวกันใช่ค่ะทุกเย็นเนี่ยค่ะเขาจะแม้ไม่มีพระก็จะรวมกลุ่มกันเองไม่มีพระเขาก็สวดเองได้ค่ะสวดมนต์เก่งมากเก่งมากแต่ว่าตามได้เลยถ้าลงลึกในเรื่องหลักธรรมก็จะไม่มีใช่ค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งแค่ประมาณ40ปีค่ะ40ปีที่ของเทรวาสเราเข้าไปอะค่ะพอได้โครงการนี้ปั๊บนี่ท่านประธานเก็ตเลยเก็ตเลยค่ะแล้วก็ท่านเห็นปั๊บท่านก็บอกอุ้ยเนี่ยแปลเป็นภาษาอินโดเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยท่านจะพิมพ์หนังสือให้เลยเออท่านจะพิมพ์หนังสือให้แปลอินโดไม่ต้องขนหนังสือมาจากเมืองไทยแล้วแต่ว่าเรานำร่องก็ต้องภาษาอังกฤษก่อนใช่ค่ะแล้วไปเดินเรื่องยังไงทีนี้ก็ตอนแรกเราก็ไปตามมหาลัยก่อนนะคะตามมหาลัยก่อนก็จะมีมหาวิทยาลัยศรีวิจัยานะคะใช้เล่มนี้สอบใช่ค่ะมงคลชีวิตแล้วก็จะมีสมุดบันทึกความดีด้วยนะคะพออาจารย์ใหญ่เห็นโครงการนี้ก็แบบว่าอุ้ยมันดีมากเลยเพราะว่าเราเหมือนกับเด็กเรียนธรรมะแล้วเราสามารถวัดผลได้เลยวัดผลได้ด้วยใช่เนี่ยเป็นการบันทึกความดีแล้วก็อาจารย์บอกว่าเนี่ยอาจารย์บันทึกได้ไหม อาจารย์อยากบันทึกด้วยอยากบันทึกด้วยค่ะใช่บอกไปบางโรงเรียนบอกว่าอยากสอบทั้งโรงเรียนอยากสอบทั้งโรงเรียนเลยเป็นสกอลาร์บูดี้อยู่เมืองตากรังนะคะก็วันนี้ท่านผอโรงเรียนก็มาเดินทางมามอบโล่ด้วยสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผอโรงเรียนด้วยแล้วก็ผู้ช่วยก็มาเป็นผู้อัญเชิญโล่แล้วก็มีน้องที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะคือถ้าเป็นเมืองไทยนี่ทันทีเลยนะทั้งโรงเรียนเอาเลยใช่แต่เรายังรับไม่ได้เราบอกว่าก็ขอให้โควต้าแค่200ตอนแรกก็บอกว่าให้150เขาก็เอามา200ก็แล้วก็จะเป็นปิดตาข้างหนึ่งมองไม่เห็นคือตอนแรกคิดว่าโอ้เราตรวจข้อสอบกลัวต้องคือเราต้องตรวจข้อสอบเองด้วยเพราะมันต้องอ่านข้อเขียนด้วยใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าการตอบรับนี่ดีมากมากค่ะผลตอบรับดีมากเด็กๆที่เขาทุกพอสอบเสร็จเราก็สัมภาษณ์เลยเด็กก็บอกว่าอุ้ยแบบมีความสุขมากเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกไม่คิดว่าการสอบครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เขาปกติเขารู้จักหัวข้อธรรมะแต่พอสอบเสร็จแล้วเนี่ยเขาเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งทำให้เปิดโลกทัศน์ในธรรมะของเขามากเลยค่ะครับผมใช่แล้วเขาอยากจะให้จัดสอบทุกปีเลยเขาคิดถึงรุ่นน้องๆว่าอยากให้รุ่นน้องได้สอบบ้างปีที่สอบเป็น4จังหวัดสี่จังหวัดไปดูบรรยากาศแต่ละจังหวัดนะคะตื่นเต้นกันมากนะคะนี่เป็นของจาการ์ตานะคะก็คือเมืองที่อันนี้โรงเรียนสกอลาบูดีค่ะคุณครูมาร่วมด้วยคุณครูมาร่วมด้วยเมื่อกี้สองท่านมาเลยมาด้วยค่ะมาด้วยเด็กมหาลัยเด็กที่ใช่ค่ะก็มีมอต้นมีตั้งแต่มอต้นมอปลายแล้วก็มหาลัยด้วยค่ะก็สอบเขาคัดเด็กหัวกะทิมาทั้งนั้นเลยนะคะแล้วไม่ได้รางวัลแล้วบางไทยเรามีเด็กนักศึกษาเนาะเป็นซุปเนาะมาช่วยกันแล้วที่นั่นเอาซุปที่ไหนครับก็เอาเนี่ยค่ะที่นั่งซูเปอร์ไวเซอร์เราอายุ17ปีถึง70ค่ะอายุ17ปี70อันนี้ปณิธานปณิธานยังไงอุนทุกเหมือนจากาอูเจนคือก็ท่านสาธุชนที่มาทำกิจกรรมกับเรานี่แหละคือเราจะไม่ปล่อยให้เขาลอยนวลค่ะต้องให้เขาเป็นทุกอย่างค่ะไม่จำกัดอายุค่ะก็คือต้องไปหานักเรียนหาคนสอบด้วยค่ะไปคุมสอบด้วยค่ะแล้วก็บางทีก็มาช่วยตรวจข้อสอบด้วยค่ะคือต้องบอกว่าภาษาอังกฤษนี่ก็มันเป็นภาษาที่ถ้าพูดถึงมันก็สำหรับคนที่นั่นบางทีอาจจะไม่เข้มใช่ค่ะแต่ว่าสอบนี้ก็ต้องตั้งใจบอกบางคนนี่ตั้งใจมากเลยใช่ค่ะคือแบบน้องๆนี่คือตัวเล็กๆอะไรเนี่ยแม้ว่าเขาจะแบบแค่ยังเป็นประถมนะคะแต่เขาก็อ่านพยายามอ่านพยายามแบบศึกษาแล้วก็บางทีเนี่ยยังโดยเฉพาะเล่มเล็กนี้นะคะเขาตั้งใจมากเขาตั้งใจมากสูตรบันทึกความดีบันทึกทุกวันนั่งสมาธิทุกวันมาสูตรทุกวันแล้วก็พอทำความดีเอ๊ะวันนี้เขาจะกรอกอะไรดีนะเดี๋ยววันซ้ำๆเนาะเขาบอกงั้นวันนี้เขาทำกับข้าวมาถวายพระแล้วบางทีเขาบอกว่าเขามานั่งสมาธิเขามาช่วยแม่แล้วบางทีพอเราบอกมีอบรมวิสตาอบวชสัมมาเนธมีอบรมวัสกาแก้วเขาก็มาอบรมเลยเพราะเขาบอกว่าการคบบัณฑิตเพราะฉะนั้นเขามาวัดเขาจะเจอบัณฑิตเพราะว่าบัณฑิตคือพระเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องมาอบรมเราก็แบบก็เขาอยากจะเจอบัณฑิตใช่นั้นมีกิจกรรมที่จะเจอบัณฑิตก็จะมาทุกกิจกรรมเลยใช่ค่ะก็กลายว่าที่ศูนย์นี้ทุกเย็นก็คึกคักตลอดเลยค่ะที่นั่งนี่ก็มาสวดมนต์ด้วยกันนี่ก็บัณฑิตทั้งหมดเลยบัณฑิตทั้งหมดโอซาถ้าเกิดใครสวดมนต์ใครนั่งสมาธิก็เป็นบัณฑิตแล้วเป็นบัณฑิตโอ้ฟังแล้วปลื้มมากเลยเล่มนี้แปลจากภาษาไทยครับผมนะคะ3 2 1พอทำเป็นภาษาอังกฤษพฤติกรรมเด็กเปลี่ยนไปมีเคสมากมายเลยค่ะพิธีมาค่ะเป็นยังไงบ้างคะอย่างน้องๆนะคะที่เขาแบบว่าปกติเขาก็
ยู่เฉยๆอะไรเงี้ยคุณแม่ก็บอกว่าอุ๊ยลูกทำไมตอนก่อนนอนนั่งสมาธิทุกวันเลยวันละ15นาทีแล้วก็ชอบสวดมนต์สวดธรรมจักรอะไรเงี้ยค่ะก็แบบหลายๆคนก็บางคนเขาก็แบบว่าอุ๊ยเวลาที่สอบเนี่ยนะคะก็จะเขียนเรียงความใช่ไหมคะเรียงความเขาก็บอกว่าชีวิตเขาแต่ก่อนเขารู้สึกว่าไม่มีคุณค่าเพราะเขาได้เด็กอายุเท่าไหร่คะเด็กปฐมค่ะเป็นปฐมนะปฐมเองเราอ่านเรื่องน้ำตาจะซึมเลยเพราะว่าเขาเขียนออกมาจากใจอ่ะเหมือนกับตัวหนังสือเขาเหมือนกับเดินออกมาจากใจเขาอ่ะตัวหนังสือเขาอ่ะแบบว่าคือเขียนออกมาจากใจจริงๆว่าถ้าไม่มีพุทธศาสนาแล้วเนี่ยไม่มีเขาคงชีวิตเขาคงไม่มีค่าเหมือนกับธุลีดินแค่เล็กๆอะไรเล็กๆเนาะแต่พอได้มาศึกษาแล้วชีวิตเขามีค่ามากใช่ค่ะเขามีความสุขมากแล้วเขาภูมิใจมากที่เขาได้เป็นชาวพุทธแล้วเขาก็ดีใจมากที่ได้มาสอบทางก้าวหน้านี้เพราะว่าเวลาเราไปพรีเซนต์ตามโครงการตามโรงเรียนต่างๆค่ะเราก็จะบอกว่าเวลาไปพรีเซนต์กับคุณครูเราก็จะบอกว่าถ้าไม่มีคุณครูเนี่ยโลกของเด็กเนี่ยก็จะมืดมนใช่เพราะว่าคุณครูเนี่ยเป็นผู้ชี้แสงสว่างโดยเฉพาะเรื่องธรรมะนะคะก็คุณครูเขาก็ฟังแล้วเขาหนูก็บอกว่าเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการสอบเนี่ยนะมันจะทำให้ศาสนาพุทธน่ะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ยาวนานนะคะแล้วเวลาไปคุยกับเด็กๆก็จะบอกกับน้องๆว่าอย่าไปเห็นแค่เฉพาะรางวัลนะครับที่สำคัญคืออยากจะให้น้องทุกคนเนี่ยรักพระพุทธศาสนาแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าภาคภูมิใจในความเป็นชาวพุทธและที่สำคัญคือศาสนาพุทธเนี่ยจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งอ่ะอยู่ในมือของน้องๆทุกคนไม่ได้อยู่ในมือพี่นะโอ้น้องเลยปลื้มมากเลยมีกำลังใจที่จะศึกษามีกำลังใจมากก็แบบเวลาเราไปพูดในเด็กเขาก็จะอยากจะสอบอะไรเงี้ยค่ะและที่สำคัญเขาก็อยากมาเมืองไทยด้วยเพราะบอกว่าโครงการนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีที่ธรรมกายนี่แหละที่ธรรมกายนะคะบอกว่าแม้ไม่เห็นหน้าเนี่ยแต่ว่าผู้ใหญ่ใจดีก็รักพวกคุณทุกคนพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวแม้ว่าอยู่ห่างไกลกันไม่เคยเห็นคนละเชื้อชาติคนละศาสนาศาสนาอะไรกันแต่ว่าเรามีความมีใจถึงกันใจเดียวกันใช่ค่ะมีใจเดียวกันมีใจเดียวกันก็จริงๆแล้วการสอบนี้เราก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องชาวพุทธเท่านั้นใช่ค่ะจริงเราเปิดกว้างเปิดกว้างเลยค่ะนอนบุตริสก็มาสอบได้สอบได้เขาบอกว่ามงคลสูตรเป็นมงคลที่เป็นพระสูตรที่สากลชาวพุทธทั่วโลกก็ศึกษาบทนี้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะมีเด็กบอกว่าเด็กที่จามบีบอกมงชอบมงคลที่หนึ่งไม่คบคนพาอันที่สองคบบัณฑิตแล้วก็พอเขาบอกว่าคบคนไม่คบคนพาลเขาก็เลยไปวัดวันอาทิตย์นะคะใช่ค่ะเด็กที่จามบีค่ะน้องไปวันอาทิตย์ไปวัดทุกวันอาทิตย์ที่วันที่จามบีนะคะก็จะมีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็ที่เมืองไทยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเลยใช่ไหมคะไม่ค่อยมีเข้มข้นคือเข้มข้นมากต้องมาเพราะว่าถ้ามาปั๊บก็จะได้สแตมป์แล้วก็ได้คะแนนเวลาก็ได้คะแนนเวลาที่โรงเรียนก็จะได้เกรดด้วยค่ะน้องก็จะเสริมคะแนนไปด้วยใช่ใช่เขาก็สนับสนุนทั้งบ้านวัดโรงเรียนในช่วยกันเลยใช่ที่บอกมีวีซ่าเด็กด้วยใช่ค่ะก็มีอบรมวีซ่าเนี่ยค่ะก็คือให้เด็กมารักษาศีล8นะแล้วครับใช่ก็จำได้ว่าครั้งแรกที่จัดเนี่ยน้องที่อายุน้อยสุดคือ7ขวบชื่อน้องนี่นี่แกนั้นรักษาศีล8นะครับศีล8ค่ะนี่ไม่กินข้าวเย็นแล้วไม่เลาะไม่งอแงหรือไงไม่งอแงค่ะแล้วก็ให้ดื่มปานะเต็มที่แล้วเราก็จะเล่นเกมบางทีเราเนาะเด็กเขาก็ต้องเล่นมั่งเนาะแล้วก็ตอบคำถามถามตอบอะไรเงี้ยใครตอบได้รางวัลก็ใครเราก็จะให้รางวัลเป็นนมกล่องแล้วกำลังหิวไงใช่ไหมคือไม่ใช่วันเดียวนะกี่วันครับถือศีล8 5วันศีล8 5วันค่ะกี่คนครับเนี่ยก็ครั้งแรกที่จัดเนี่ยประมาณ70คนโอ้โหไม่ใช่คน2คนนะเมืองนึงที่เมืองตะบิงติงกี้ค่ะเราโอ้น่ารักมากเลยตะบิงติงกี้ค่ะนี่เด็กสุดน่าจะ5ขวบค่ะ5ขวบแล้ว5ขวบนั้นถือศีล8นะใช่ๆยังดูอยู่เลยแต่เขาตั้งใจนั่งสมาธิมากอุปัชฌาย์น้อยใช่ค่ะใช่ค่ะคือเอาวีสตาจากเมืองไทยไปแต่ว่าไปอยู่ด้วยกันเลยใช่ค่ะคือเป็นอุปัชฌาย์แก้วด้วยเป็นวิสตาด้วยวิสตาด้วยรวมกันเลยเอาหลักสูตรผู้ใหญ่เลยแต่ว่าปรับให้เข้ากับเด็กอะค่ะมีเกมมีกิจกรรมอะไรกับเขามีอย่างเนี่ยค่ะนี่น้องนี่แต่คนนี้เนี่ยสำคัญมากตัวเล็กที่สุดเลยตอนที่อบรมวิสตาครั้งแรกแล้วก็ปีนี้ผลการปฏิบัติธรรมดีด้วยดีด้วยค่ะน้องคนนี้นี่ก็ปีนี้ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะแล้วครับประถมใช่ที่สอบแล้วมารับรางวัลเนี้ยใช่มาด้วยเอาตัวมาด้วยมั้ยเจ็ดขวบเอาตัวมาเอามาด้วยเราอยากเจอตัวไม่ขอเสียงปรบมือหน่อยอยากเจอตัวหน่อยมาเร็วมาเลยมา2คนมาพี่กับน้องเลยนะวันนี้โอ้โหน้องนีนี่ค่ะนี่น้องนีนี่ไอ้คนนึงพี่สาวพี่สาวชื่อมูเลียค่ะคนนี้ชนะเลิศประกวด
็สอบประกวดสวดธรรมจักรที่ศูนย์พี่สาวชนะใช่ใช่ธรรมจักรที่อินโดนะที่อินโดค่ะที่แต่น้องสาวนี่ทางก้าวหน้าทางก้าวหน้าเรียกว่าคว้า2รางวัลบ้านนี้นะคะครอบครัวนี้มาทุกวันมาวัดทุกเย็นค่ะทุกเย็นค่ะคุณแม่น่ารักมากเราคุณแม่มาด้วยคุณแม่มาด้วยจ้าคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่โอ้คุณแม่มาโชว์ตัวหน่อยนะคะคุณแม่เชิญเลยค่ะมาโชว์ตัวหน่อยนะคะนั่นต้องถามความรู้สึกก่อนน้องนีนี่ก่อนน้องนีนี่ให้แนะนำตัวก่อนเนาะครับผมค่ะนีนี่ในตัวแรกฮะนามาซายะนามบุตรยานามาซายะอาสยานีฟิทยาสุขยาดีซายะปรุมด10 tahunSaya kelas 5. Saya sekolah di SD Unggul Sakti. Kota Jambi, negara Indonesia. Oh, dari Indonesia.แปลว่าชัดเจนเลยอินโดนีเซียก็ชื่อน้องนีนี่นะคะแล้วเขาเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนมักกิติบอค่ะที่เมืองจัมบีพี่สาวแนะนำมากเลยจ้าได้ตามตัวNama budaya, perkenalkan nama saya Mulia Firya Surjadi. Saya berumur 12 tahun. Saya kelas 1 SMP. Saya sekolah di SMP Unggul Sakti Kota Jambi. Masih น้องมูเลียค่ะอายุ12ขวบค่ะเอาล่ะทีนี้ถามน้องนีนี่ก่อนบอกว่ารักการนั่งมากเลยนั่งดีด้วยนั่งยังไงตอนที่ก่อนนั่งนีนี่นะครับบอกนั่งสมาธิดีมากนั่งสมาธิก็ให้เกียรมีความสุขค่ะมีความสุขต้องเขินเขินอยู่แล้วเพราะว่าเราเขียนบันทึกดูจากแต่ที่เขาเขียนสมุดบันทึกนี่ยาวกว่านี้นะยาวกว่านี้ยาวกว่านี้ลองลากฟังอะไรแค่จ้าได้เลยครับผมรังตื่นเต้นเนาะสงบค่ะสงบมีความสุขสงบHappy, เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมแฮปปี้แฮปปี้งานหลังมาผู้ประสานงานไล่ฟังเขาได้ไล่ฟังเขาได้ที่เขาเขียนบันทึกก็คือน้องเขาก็บอกว่าเขาเวลาเขานั่งสมาธินะคะเขาก็มีความสุขแล้วก็เขาก็สงบแล้วก็เขาเวลาเขาก็นั่งไปเขาก็เห็นความสว่างเห็นความสว่างความสุขอยู่หน้าน้องตอนนั่งสมาธิมีความสุขมากเลยนิ่งมากใช่นิ่งเลยค่ะตัวเล็กแต่ว่านิ่งนิ่งสุดนั่งได้นานด้วยเนาะนั่งนานค่ะนั่งจนจบอะค่ะที่สำคัญสวดธรรมจักรได้ด้วยสวดธรรมจักรได้ด้วยทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยค่ะแต่คนนี้จะเก่งกว่าเอาแชมป์ก่อนนะแชมป์ก่อนแชมป์สวดธรรมจักรแล้วนะรู้ว่าอินโดเขาสวดธรรมจักรกันยังไงเนาะขอเสียงปรบมือหน่อยครับเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวะบารานาสียังวิหารติอิสิปัตตานิมิกะตายะตารโคภะคะวะปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสิโดเวเมภิกขะเวโอเคก็เสียงปรบมือดังๆโอ้โหถ้าไม่บอกว่าอยู่อินโดนี่คิดว่าเป็นคนไทยเลยนะเสียงชัดมากเลยไม่ดูบทแถมเสียงเพราะมากๆนี่น่าได้แชมป์ได้อะไรครับได้รางวัลได้อะไรอ๋อรางวัลก็ได้องค์การแล้วก็ตั๋วมาเมืองไทยได้อยากถามน้องว่าน้องสวดมนต์แล้วน้องมีความรู้สึกยังไงบ้างวัตุโมเลียบาจาปริตาปราสันโมเลียจิมานะบาฮีมีความสุขค่ะมีความสุขความจิบความจำดีขึ้นไหมการเรียนดีขึ้นไหมโมเลียจิมวัตุสกอลาจิมานะได้ปานีไรแล้วบีบายบ้างนี้สไลด์เป็นบ้างกี่อาปาลากี
jadi orang yang tenang lebih apa? Nilai sekolah juga terbantu. Oh, kak. Nah, kenen di sob di ulian. วันนี้คุณแม่มาด้วยถามคุณแม่สักนิดดีไหมคะคุณแม่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 คุณคุณแม่มาด้วยวันนี้มาทั้งครอบครัวลูกสาวและดีใจจังค่ะเดี๋ยวขอเชิญคุณแม่เลยนะคะวันนี้รายการสดจริงๆเลยค่ะสดจริงๆเราไม่ควรกันล่วงหน้าเลยนะเนี่ยแต่เห็นหน้าแล้วอยากรู้จักจัดanak-anak mana perubahan setelah ikut program ini ada banyak sekali perubahan terutama setelah program IMEC karena di sana terdapat program-program yang melatih anak-anak untuk melakukan kebiasaan yang baik sehari-hari. Jadi sedikit banyak bisa merubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Contohnya di rumah sudah bisa membantu pekerjaan rumah. Jadi mereka juga bisa lebih rajin untuk bermeditasi dan melakukan tugas pada waktunya. Jadi tidak ditunda-tunda seperti biasanya. ก็บอกว่าลูกๆเขาน่ะพอได้มาร่วมโครงการนะคะตั้งแต่สวดธรรมจักรแล้วก็ได้สอบอะไรเนี้ยค่ะลูกเขาก็เรียบร้อยขึ้นแล้วก็อย่างกลับไปบ้านก็ช่วยทำความสะอาดบ้านบ้านสะอาดมากขึ้นบ้านสะอาดมากขึ้นปกติก็ต้องเก็บใช่ไหมนี่ก็แล้วก็ลูกก็นั่งสมาธินะสมาธิก็เหมือนเขาพูดง่ายไม่ดื้อไม่เถียงอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าง่ายว่านอนสอนง่ายแล้วก็คะแนนสอบก็ดีอ่ะค่ะแล้วก็ความประพฤติก็ดีโดยรวมความประพฤติก็ดีโอ้สาธุอยากถามคุณแม่ว่ามาวัดธรรมกายรู้สึกยังไงมั้งโอเคperasaan ibunya datang ke wihara Dhammakaya gimana sangat senang sekali มีความสุขมากๆโอเคครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะขอบคุณค่ะครับผมนะครับนั่นก็คือตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับตัวจริงเสียงจริงที่เราได้คุยกันสดๆตรงนี้นะครับสดๆจริงๆคือต้องบอกว่าที่อินโดนีเรามีกิจกรรมหลากหลายใช่ค่ะเป็นกิจกรรมที่ทางนั้นก็รับด้วยนะครับใช่ค่ะใช่ที่ชัดเลยก็คืออะไรมาทุกวันใช่ค่ะก็คือกิจกรรมของเราก็จะมีสวดมนต์นั่งสมาธิธรรมะทองทุกเย็นครับผมใช่ค่ะก็มาทุกวันเลยค่ะที่นั่งอยู่นี่ก็20นี่เข้มข้นมากทั้งจามบีทั้งตะบิงติงกี้นะคะก็ถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็ยิ่งคึกคักเลยแล้วก็มีเดินทบินทบาทมีกิจกรรมทุกอย่างที่แบบว่าเขาที่มานั่งๆเนี่ยถวายพระทหารด้วยทำอะไรด้วยคือเขาเหมือนเป็นเจ้าของวัดไปเลยใช่ค่ะเราก็แค่แบบบางทีเราไม่ต้องไปเขาก็สามารถที่บริหารได้ทำได้เลยค่ะบอกว่ามาวันนี้เนี่ยหลายๆท่านเตรียมตัวมา2ปีเลยเก็บเงินเพื่อจะมาวันนี้ใช่ค่ะเก็บตังค์ว่ะเก็บตังค์คือน้องๆบางคนเขาก็เพิ่งกำลังเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมคะบางคนก็เพิ่งทำงานอะไรเงี้ยเขาก็เก็บเงินตั้งใจมาค่ะครับใช่ค่ะเพราะเขาอยากจะมาเอาบุญใหญ่ยิ่งเห็นภาพเวลาเห็นภาพเห็นอะไรเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอยากจะมาก็เห็นภาพสาธุชนมารวมกันเยอะๆและจุดโคมจำนวนมากเขาไม่เคยภาพนี้เขาไม่เคยเห็นคือมันคิดไม่ออกอะว่าคนเยอะๆเนี่ยเป็นยังไงคิดไม่ออกเงียบสงบใช่พอมาถึงปั๊บบอกอุ้ยนี่เหมือนสวรรค์เลยทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เห็นมีใครโกรธเลยแล้วก็ทุกอย่างอากาศก็ดีคนก็ดีกินข้าวเสร็จก็มีเปิดเพลงบรรเลงไปฟังเนี่ยเหมือนสวรรค์เลยค่ะมันคือความรู้สึกแล้วก็จากกลุ่มเล็กๆก็เยอะขึ้นใช่ค่ะมาปีแรกๆก็ไม่มีปีกี่คนนะปีแรกๆมาแค่ประมาณแค่10คนค่ะก็มีแค่ศูนย์จาการ์ตาศูนย์เดียวพอผ่านไปตอนนี้10ปีก็มีประมาณ80ค่ะ80ใช่ตอน8จังหวัดใช่80ก็ประมาณ8จังหวัดใช่ค่ะต้องแยกกันค่ะก็จะแต่ละที่ก็มามีตัวแทนมาหมดเลยค่ะมีจาการ์ตาตะบิงติงกี้จามบีมากาซาบาตัมยอกย่าค่ะบากาซี่เรียวบาหลีอ๋อบาหลีก็มาด้วยเอาละครับสุดท้ายนี่อยากบอกอะไรกับโครงการนี้บอกว่าอินโดนีเซียกำลังตื่นตัวอยากจะเป็นภาษาอินโดด้วยอยากจะบอกอะไรกับโครงการนี้ค่ะสุดท้ายนี่ก็ต้องขอบพระคุณนะคะขอบคุณมูลนิธิธรรมกายชมรมพุทธศาสนาสากลนะคะมัจจริสอากามาบูดามหันกายอินโดนีเซียหรือ MBME แล้วก็วาลูบี้และรวมทั้งผู้ใหญ่ใจดีจากเมืองไทยทุกท่านนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้เพราะว่าถ้าไม่มี
บุคคลเหล่านี้นะคะก็ไม่สามารถจะเกิดโครงการนี้ได้ค่ะแล้วก็อยากจะให้โครงการนี้นะคะขยายไปทุกประเทศทั่วโลกเลยนะคะเด็กๆแล้วก็ทุกคนก็จะได้เรียนรู้ธรรมะค่ะแล้วก็มีความสุขแบบนี้ค่ะโอ้สาธุคุณครูอยากจะฝากอะไรครับทิ้งท้ายตรงนี้ครับผมอยากจะฝากขอบคุณไปถึงหลวงพ่อนะคะที่ท่านได้มีตำราดีๆให้ศึกษาแล้วก็ขอบคุณชมรมพุทธศาสนาสากลที่จัดให้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นค่ะอยากเชิญชวนให้เชิญชวนด้วยอยากเชิญชวนคณะครูทั่วประเทศนะคะได้สมัครโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าให้กับนักเรียนแล้วก็เชิญชวนครูทุกคนได้มาร่วมสมัครโครงการนี้ด้วยกันค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆเราได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าและก็นำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะสาธุวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะคุณครูณัชยพัฒน์คำนวณและพี่สุชุติมาเจนเจริญนะคะผู้สานงานคนเก่งจากอินโดนีเซียนะคะที่มาเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะแม้ว่าพุทธองค์จะปรินิพพานไปแล้ว 2,600 กว่าปีแต่ธรรมะที่พระองค์ได้แสดงทำไว้ผู้บุคคลใดปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำมาปฏิบัติให้อยู่ในชีวิตประจำวันจนกลายเป็นนิสัยนะคะก็จะเจริญขึ้นชีวิตมีแต่ทางก้าวหน้าธรรมะสัพพะทานังธรรมะชินาติการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงวันนี้ทีมงานรายการสู้ต่อไปนะคะดิฉันสิริวัลอนันต์สกุลแต่ก็ยังไม่หมดนะเอาของที่ระลึกก่อนเอาของที่ระลึกเรามอบของที่ระลึกก่อนเรามีเวลาอีก1นาทียังมีเวลานะจะปิดอะไรของเราต้องขอบคุณด้วยของที่ระลึกก่อนของที่ระลึกนะคะเป็นแพ็คเกจธรรมะจากชมรมสากลนะคะมีเสื้อแล้วก็ธรรมะบรรณาการนะคะของชมรมสากลมอบให้กับคุณครูนัทยพัฒน์นะคะค่ะคุณครูปูนะคะแล้วก็แพ็คเกจอันนี้เต็มกระเป๋าเต็มกระเป๋านะคะเดี๋ยวเราจะพอกพูนได้เรื่อยๆนะคะมอบให้กับทางพี่ชุติมาเจนเจริญจากประเทศอินโดนีเซียนะครับก็ปีนึงเราก็มาเจอกันครั้งตรงนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีพิธีมอบโลดนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเสียงสาธุเสียงปรบมือนะครับให้กำลังใจกับเยาวชนในการศึกษาธรรมะนะครับธรรมะเราจะได้ขยายไปเรื่อยๆปี3 8 3 9เรื่อยๆจนกว่าโลกนี้จะสลายนะครับแล้วโลกนี้ก็เกิดสันติสุขสันติภาพวันนี้ก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุ